ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณย้อนกลับไปนิดนึงครับเมื่อวานนี้ทางราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับเรื่องของการบังคับใช้ต่อพรกฉุกเฉินไปอีก2เดือน2เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่สิงหาคมอันนี้คือ1เดือนแล้วก็พ่วงไป1กันยายนถึง30กันยายนด้วยกันอันนี้คือล่าสุดที่ประกาศออกมาด้วยยอดตัวเลขเนี่ยอันนี้น่าสนใจปามดูเหมือนว่าจะยังคงน่ากังวลอยู่มากกว่าสมควรนะอันนี้ตั้งแต่ล็อกดาวน์นะคะเป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ดูเกือบ2สัปดาห์นะพี่นัทคุณผู้ชมเริ่มมาตั้งแต่12กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมดูนะตั้งแต่วันที่12เริ่มล็อกดาวน์ใช่ครับ8,000 8,000 9,000 9,000แล้วก็10,000 10,000ต่อเนื่องมา8วันแล้วตัวสีเหลืองกว่าหมดเลยนะนี่คือวันที่ติด10,000ต่อเนื่องมา8วันใช่ครับนะคะสัปดาห์นี้แหละที่มันทะลุ10,000มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวมๆเฉพาะเนี่ยตั้งแต่ล็อกดาวน์อ่ะ 145,596 คนครับหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้การล็อกดาวน์จะยังได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมใช่ทีนี้ดูต่อนิดนึงครับตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปส่องเฉพาะ8วันนะค่ะเฉพาะ8วันดูกราฟแท่งนี้ครับ10,000กว่า10,000กว่า10,000กว่าแล้ววันที่ขวามือสุดเนี่ย 14,260 รายคือวันนี้ตัว 14,575 รายคือเมื่อวานแล้วรวมเพียงแค่8วันเนี่ย 100,000 กับอีก60ราย8วันนะย้ำว่า8วันนะเฉพาะแค่หลัก10,000 8วันต่อเนื่องเท่านั้นโอ้โหนี่เยอะมากนะแล้วยังไงล็อกดาวน์อาจต้องล็อกมากกว่านี้มั้ยใช่ครับหรือต้องไขกุญแจให้มันแน่นกว่านี้ใช่ครับสั้นๆนิดนึงตัวเลขยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันคุณผู้ชมดูกราฟอาจจะขึ้นลงหน่อยแต่ว่าที่น่ากังวลคือมันไปแตะ80บ้าง90บ้างสูงเนี่ยพุ่งขึ้นไปวันที่17เห็นไหม141เห็นไหมครับแล้วก็ไล่เรียงมาเป็น101 81 80บ้างพุ่งขึ้นไป100อีกวันที่21 108รายวันที่23คือเมื่อวาน114วันนี้119โอ้โหเนี่ยฮะมันเนี่ยแค่ไม่กี่วันนี้นะคะ 3,836 รายใช่สำหรับระลอกเฉพาะกรกฎาคม 1,907 รายค่ะเดือนเดียวนะยังไม่ถึงเดือนด้วยถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือทุกคนต้องดูแลตัวเองใช่ครับไม่ออกจากบ้านได้ก็ดีที่สุดแล้วแหละที่จะป้องกันตัวเองนะคะกังวลไม่หายเลยอะทำยังไงดีแต่ทีนี้ค่ะสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด19แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องโทรติดต่อหาเตียงหาที่รักษากันไอ้หมายเลขสายด่วนต่างๆเนี่ยโทรไปแล้วหลายเสียงบอกว่าอ้าวมันไม่ได้โทรฟรีมันคิดค่าโทรแล้วเวลาโทรไปทีนึงเนี่ยรอสายครึ่งชั่วโมงบ้าง40นาทีบ้างกว่าจะรับสายค่าโทรศัพท์หมดไปไม่น้อยนาทีละบาท50ก่อนหน้านี้นะทุกหมายเลขเลยนะทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเขาก็คิดเงินกันหมดเลยตอนนี้ค่ะเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบากอยู่ในเวลานี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ไปคุยกับกสทช.กสทช.ไปคุยกับเครือข่ายมือถือหน่อยได้ไหมว่าไอ้หมายเลขด่วนสายด่วน4ตัวเนี่ยยกเว้นค่าโทรให้เขาหน่อยโดยเฉพาะหมายเลขโควิด8สายด่วน8หมายเลขเนี่ยนะคะสรุปล่าสุดเครือข่ายมือถือทุกเครือข่ายใช่ครับตกลงโอเคจะไม่คิดค่าโทรนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะว่าเครือข่ายเขาก็ต้องไปจัดการระบบของเขาด้วยใช่นะคะให้เวลาเขาสักนิดนึงจริงๆเริ่มเนี่ยเริ่มแล้วล่ะเริ่มแล้วล่ะอย่างไม่เป็นทางการเริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อบ่ายตรวจสอบเมื่อสักครู่เนี่ยทั้ง3เครือข่ายเริ่มทั้งหมดแล้วทั้งสีส้มสีฟ้าสีเขียวเริ่มหมดแล้วนะแต่พรุ่งนี้มียังส่งหนังสือเป็นทางการก็ว่ากันไปแต่วันนี้เริ่มละฟรีละประชาชนก็สบายใจกันได้มากขึ้นใช่ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ